สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clubhouse เด็กสวนโมกครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับ Clubhouse ของสวนโมกกรุงเทพครับวันนี้เราก็อยู่กับผมครับเวลาเช่นเคยที่จะทำหน้าที่เป็นโมเดเลเตอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาครับสวัสดีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับสวัสดีครับเวลาครับสวัสดีคุณสุทธิชัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอบัญชาคุณเวลาครับสวัสดีครับวันนี้ขอเปลี่ยนกาแฟดำเป็นกาแฟดำนะได้เลยกาแฟดื่มกาแฟไปก็คุยธรรมะไปได้เลยใช่ครับวันนี้เราจริงๆเราก็กลัวว่าผู้ฟังจะตกใจเหมือนกันว่าเราจะมาดื่มกาแฟอะไรกันตอนทุ่มนะครับแต่ว่าเราจะสร้างบทสนทนาเพื่อการตื่นรู้ก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ให้คุณสุทธิชัยช่วยไขให้เราตื่นรู้กันกับกาแฟธรรมในวันนี้ครับครับก็ไม่แต่ผมต้องอาศัยคุณหมอบัญชาเป็นหลักครับคุณหมอบัญชาเป็นอาจารย์ผมครับด้านของสวนโมกนี่อุ้ยตายแล้วผมเนี่ยตามเรียนคุณสุทธิชัยตลอดเลยสารพัดไลฟ์แล้วก็สารพัดสนทนาไม่หรอกเรื่องธรรมะนี่คุณหมอบัญชาทราบซึ้งในหลักการในทฤษฎีในหลักปฏิบัติมากกว่าผมมากมายผมเอามาปฏิบัติบ้างทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็ต้องใช้หลักการติดตามคุณหมอบัญชาไปหาหนังสืออ่านก็ไปนั่งสนทนาธรรมกับหมอบัญชาแล้วก็แน่นอนก็เท่าความหลังกันไปจนถึงสวนโมกสวนโมกดั้งเดิมว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยผมดีใจมากที่คุณหมอบัญชาเอาสวนโมกมาที่กรุงเทพเพราะว่ามันทำให้สามารถมีอีกจุดหนึ่งที่นั่งพูดคุยนั่งอ่านนั่งแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสวนโมกสิ่งที่ท่านพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้ท่านพูดเอาไว้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมคิดว่าทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีความต่อเนื่องและยิ่งวันยิ่งพอมายุคดิจิทัล disruption ยุคที่มีความขัดแย้งทางความคิดมากขึ้นผมก็ยิ่งเห็นว่าคำสอนของท่านพุทธทาสยิ่งได้ตรงเวลาทันสมัยอย่างเหลือเชื่อจริงๆเลยครับทำให้ผมมองว่าคำถามต่างๆที่เราตั้งวันนี้คือคำถามที่ท่านพุทธทาสเคยตั้งตอนนี้ผมไปฟังเทศของท่านไปสนทนาธรรมกับท่านเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เรายกขึ้นมาในยุคสมัยนั้นความท้าทายของสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีความจริงตอนนั้นก็เริ่มมีแล้วนะครับตอนนั้นมีวิทยุมีโทรทัศน์คำถามใหญ่ตอนนั้นคือแล้วหนังสือมันจะอยู่รอดไหมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านพุทธทาสเขียนไว้เยอะเนี่ยมันจะรอดจากการมาตอนนั้นยังไม่มีคำว่า disruption นะครับแต่ว่าความปั่นป่วนที่มันเกิดจากสิ่งใหม่ๆที่มาจากเทคโนโลยีท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็บอกว่าถ้ามันเป็นความจริงไม่ว่ามันจะมารูปแบบไหนมันก็จะต้องอยู่รอดแน่นอนความเชื่อของเราอยู่ที่ว่านั่นเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีต้องเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่มาเป็นเจ้านายวันนี้พอมาพูดถึงเรื่อง AI มาพูดถึงเรื่อง Metaverse มันก็ตรงกับสิ่งที่พระอาจารย์ท่านได้พูดเอาไว้เลยนะครับคุณหมอบัญชาเอ๊ะคุณสุทธิชัยถ้าท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่เนี่ยท่านจะยอมมาเข้าคลับเฮาส์มั้ยเนี่ยเชื่อมั้ยว่าท่านจะเป็นท่านแรกๆเลยอะที่จะมาเข้าคลับเฮาส์ผมเชื่อเพราะอะไรเพราะตอนนั้นท่านใช้วิทยุแล้วก็ท่านใช้การอัดเทปนะคือถ้าตอนนี้ก็คือพอดคาสต์ถ้าตอนนี้มันคือคลับเฮาส์สิ่งที่พระอาจารย์ทำตอนนั้นเนี่ยคือความทันสมัยจริงๆคือการสื่อสารเป็นหัวใจแล้วท่านก็มีจุดหนึ่งที่ผมทึ่งมากก็คือทุกวันนี้ผมพบความจริงคือท่านทำต่อเนื่องเพราะท่านเคยบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราสื่อสารเนี่ยตัวเนื้อหาสำคัญพอๆกันกับความต่อเนื่องความถี่ที่ทำฉะนั้นจะสังเกตไหมคุณหมอบัญชาว่าพระอาจารย์พุทธทาสท่านจะทำวันนั้นวันนี้กี่โมกี่ยามจะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเลยใช่ใช่ใช่รายการนี้จะมาอย่างนี้รายการนั้นจะมาอย่างนั้นสำหรับคนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นใช่ไหมฮะมีทั้งออนไซต์และออนไลน์นะออนเรดิโอออนไซต์ก็มีon red on air ก็มีon air แล้วก็ on site นี่ก็คือณที่นั่นที่สวนโมก
และออนไซต์ในจุดสัมมนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นหอประชุมวงดีเบตวงอภิปรายวงโต้วาทีเนี่ยท่านก็จะออนไซต์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าที่น่าทึ่งมากคือท่านถอดออกมาเป็นเทปเป็นตัวหนังสือตลอดทุกครั้งเราจึงมีหนังสือที่บันทึกถึงสิ่งที่ท่านพูดไว้ทุกโอกาสครบถ้วนที่สุดท่านหนึ่งเลยนะของผู้ที่บรรยายให้สาธารณชนฟังในโลกนี้มีใครทำอย่างนี้ไหมฮะไม่พระแล้วไม่ใช่พระอะฮะทุนสุทธิชัยไม่มีไม่มีครับท่านที่เขียนหนังสือมากที่สุดแล้วก็พิมพ์มากสุดก็คือท่านคึกฤทธิ์ปราโมชท่านหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มากมายไม่หลากหลายแล้วก็เป็นระบบเนาะเป็นซีรีส์ใช่ครับคุณสุชัยครับพอดีมีคนตามมาฟังกันเยอะเลยขอประเด็นนี้ก่อนนะคือรายการคลับเฮาส์ของเด็กสวนโมกเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยจริงเขาต้องเป็นคนดำเนินรายการแต่เขาบอกเขาเด็กเขาบอกว่าให้ผมเอาคุณสุทธิชัยให้อยู่ก็บอกต้องบอกว่าก็เอาคุณสุทธิชัยไม่จะมาอยู่เยอะแล้วมันก็คุยกันไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะหาช่องเข้าเลยนะครับไม่รู้จะเข้าตรงไหนเชิญเลยคุณเวลาคุณเวลาอย่าเกรงใจนะคุณเวลาต้องแทรกเข้ามานะเพราะว่ามันเหมือนเราคุณหมอบัญชากับผมมันก็ขึ้นเวทีชกกันนะชกไปเรื่อยเลยแล้วไม่สนใจกรรมการเลยมาถึงก็ใส่กันเลยใช่ไหมครับใส่กันให้พูดในรายการเขาเปิดได้เอาเลยครับเชิญคุณเวลาเจอๆอย่าเกรงใจนะอย่าเกรงใจผมเวลาผมดำเนินรายการผมก็จะไม่เกรงใจเหมือนกันแต่นั้นคุณเวลาเชิญได้ครับคือคอนเซปต์เด็กสวนโมกของเราครับก็เป็นคอนเซปต์การเชิญบุคคลที่น่าสนใจครับมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็สนทนากันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการไปเยี่ยมสวนโมกกรุงเทพและชัยยาแล้วก็ประสบการณ์ที่พบเจอกับอาจารย์พุทธทาสครับรวมถึงการแบบศึกษางานของอาจารย์และเกิดไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานในการใช้ชีวิตหรือการผลิตงานศิลปะอะไรเงี้ยครับซึ่งบทสนทนาในวันนี้ครับคุณสุทธิชัยเราก็จะบันทึกเอาไว้สำหรับผู้ฟังด้วยเราจะเผยแพร่หลังจากนี้ทาง YouTube นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเราก็จะถูกเก็บเป็น Oral History ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในลักษณะของจดหมายเหตุสำหรับสวนโมกกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยด้วยครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์กว้างๆเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าบทสนทนานี้เนี่ยก็จะถูกสื่อสารต่อไปอย่างยาวนานผ่านลักษณะการเผยแพร่งานแบบจดหมายเหตุคล้ายๆกับที่งานอาจารย์ที่ทำอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับครับครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เข้าไปถึงเนื้อหาของการสนทนาไปแล้วบางส่วนใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากทราบว่าตอนที่คุณสุทธิชัยรู้จักอาจารย์พุทธทาสครั้งแรกหรือเข้าใจหรือรู้จักงานของอาจารย์ครับตอนนั้นคุณสุทธิชัยทำงานสื่อหรือยังครับหรือว่ารู้จักอาจารย์ตั้งแต่ครับเป็นนักข่าวแล้วครับเป็นนักข่าวไปหาท่านเพื่อจะไปตอนแรกก็จะไปขอสัมภาษณ์ท่านท่านบอกว่าอย่ามาสัมภาษณ์เลยมาสนทนาธรรมกันดีกว่าแล้วผมก็เลยงงๆเอาสมุดนู้นไปจะจดนะพระอาจารย์บอกไม่ต้องจดมาคุยกันก่อนมาสนทนาธรรมกันก่อนมันไม่เป็นข่าวหรอกที่อาจารย์จะพูดเนี่ยนะแต่ว่าเธออาจจะสนใจที่จะฟังว่าเรื่องศาสนาพุทธนี่เป็นอย่างไรผมก็ฟังปั๊บหนึ่งแต่ผมก็ทนไม่ได้ที่จะไม่ถามคำถามที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ขณะนั้นเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาสังคมเรื่องความยากจนเรื่องของวัฒนธรรมจากต่างชาติและช่วงนั้นมันก็จะมีเรื่องสงครามเวียดนามเรื่องสงครามเย็นต่างๆนานานั้นปีไหนฮะคุณสุทธิชัยเผื่อคนฟังยังไม่เกิด ใช่ๆยังไม่เกิดแน่นะช่วงก็สงครามเวียดนามอ่ะ 60s อ่ะดังนั้นอาจารย์มอบัญชาไปสวนโมกยังล่ะผมยังเลยครับยังไม่รู้จักพุทธทาสเลย 60s นี่แต่ผมเนี่ยเกิด1957ฮะอ๋อเหรออ๋อ1957 60ไม่ทันแต่ว่าเป็นยุคที่มันมีปัญหาสังคมเยอะมันมีเรื่องของสงครามเรื่องของฮิปปี้เรื่องของคนที่ต้องการจะไม่ต้องการยึดถือมาตรฐานเดิมของสังคมต้องการขบฏซึ่งความจริงนะก็หมอบัญชาคุณเวลามันก็ไม่ต่างกับปัจจุบันเท่าไหร่ก็คือเราบอกว่าไอ้ระบบที่มีอยู่กำหนดโดยใครทำไมต้องมากำหนดอย่างนี้ในเมื่อปัจจัยต่างๆที่เราเจออยู่ขณะนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วมันโจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วเรายังต้องคิดแบบเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ไปตั้งคำถามกับอาจารย์พุทธทาสถ้าอาจารย์ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากแล้วก็
พูดเรื่องสงครามพูดเรื่องฮิปปี้พูดเรื่องแต่นั่นกัญชานะกัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นเรื่องผิดมากแล้วก็เยาวชนบางคนก็ลองกัญชามันดีไม่ดีมันผิดอะไรอย่างไรหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเสพติดหรือเปล่าแล้ววัฒนธรรมที่ว่าเราจะไม่ทำตามกรอบสังคมเดิมเนี่ยมันผิดอะไรยังไงไหมนั่นแหละธรรมะนี่ช่วยทำให้เราเห็นชัดกระจ่างเลยว่า ดูซิว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรดูซิว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็หาทางแก้แล้วก็นำไปสู่การที่เราจะตอบคำถามของเราได้ว่าอะไรที่มันคำว่าทันสมัยกับไม่ทันสมัยมันอยู่ที่ว่ามันตอบคำถามตอบโจทย์ปัจจุบันได้หรือเปล่าดังนั้นเราก็ทึ่งสิเพราะว่าปกติเวลาเราไปหาพระฟังธรรมะเราจะรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกับโลกปัจจุบันใช่ไหมครับ คือเข้าวัดเนี่ยสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งสมัยนี้สำหรับบางคนก็คือเราออกจากโลกอันวุ่นวายไปหาความสงบไปสวดมนต์ไหว้พระไปทำบุญเนี่ยเราถือว่าเราออกจากโลกปัจจุบันไปอีกโลกหนึ่งออกจากวัดก็ยุ่งกลับมายุ่งอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอได้สนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันโลกข้างนอกโลกที่เราเจอวันต่อวันกับธรรมะมันคือเรื่องเดียวกันมันตอบคำถามและมันเป็นการสนทนาเรื่องค่านิยมเรื่องวิธีคิดเรื่องของการกล้าที่จะคิดอะไรใหม่คิดนอกกรอบต่างๆนานาได้ทำให้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่สมัยนั้นจำนวนไม่น้อยที่ไปสวนโมกเนี่ยได้สิ่งนี้เลยครับพอสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เสร็จเนี่ยเราก็มาตั้งกลุ่มคุยกันต่อนะบอกเฮ้ยสนุกว่ะมีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยท่านพุทธทาสนั่นท่านแย้งกับเราโต้กับเราแล้วก็เราเถียงไม่ออกเลยอะต่างๆนี่ครับเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้พบแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปวนเวียนบ่อยๆในช่วงนั้นเลยครับคุณเวลาไปสวนโมกครั้งแรกเมื่อไหร่ไปจริงๆเนี่ยน่าจะปี2ปีที่ผ่านมานี่เองครับที่ไปจริงๆ เพราะว่าตอนที่คุณสนธิชัยเล่าเนี่ยผมอาจจะร่วมลบอยู่ในสงครามเมื่อชาติที่แล้วหมอบัญชาทำไมเพิ่งให้แล้วให้คุณเวลาแกเพิ่งไปทำไมเพิ่งไปปีสองปีเนี่ยเขาเพิ่งโผล่มาที่สวนพ่อกรุงเทพนี่ครับอ๋อเหรอเขาเพิ่งจบแล้วเขาก็แสวงหาแล้วเขามาบอกว่าขอเล่นด้วยอย่างเงี้ยขอร่วมด้วยเอามาเลยน้องแล้วอะไรทำไมคุณเวลามาหาหมอบัญชาแล้วมาที่สวนพ่อกรุงเทพล่ะมันเหมือนเรื่องเดียวกับที่ผมพูดไหมตอนที่ผมไปหาผมไปที่ชัยยาไหมใช่ครับคือผมอ่ะผมมีโอกาสได้ไปเจอหนังสือคือช่วงเรียนมหาลัยครับมันก็คล้ายๆช่วงแสวงหาของวัยรุ่นในยุคคิปปี้ใช่ไหมครับเราก็จะตั้งคำถามกับทุกสรรพสิ่งในโลกซึ่งสำหรับผมวิทยาศาสตร์มันยังตอบไม่ได้ 100% นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันบอกแค่ว่าสิ่งต่างๆมันถูกกระตุ้นผ่านสื่อผ่านสารเคมีในสมองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่บอกวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยหาวิธีทบทวนไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งผมไปเจอหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ที่มันโฆษณาเอาไว้ว่าเป็นหนังสือที่ชนะรางวัลยูเนสโกอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ซื้อมันเพราะว่าคำโปรยแบบนั้นซึ่งพออ่านมันปั๊บก็พบว่านี่คือคำตอบของทุกสิ่งในโลกเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีหรืออะไรคือความสุขหรือไม่ใช่ความสุขครับแต่มันบอกวิธีการว่าปฏิกิริยาพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็บอกถึงวิธีการอยู่เหนือมันอยู่วิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะสามารถใช้ชีวิตเพื่อวิ่งตามสิ่งกระตุ้นได้อีกแล้วอ่ะเราควรจะใช้ชีวิตมันให้เป็นประโยชน์แล้วก็การกับสิ่งกระตุ้นให้ได้มากที่สุดคือสิ่งที่พุทธทาสท่านสอนเนี่ยสอนให้เรารู้จักคิดวิธีคิดนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่บอกว่าจะมีคำตอบให้ทุกเรื่องนะใช่ไหมครับคุณหมอบัญชาเอ้คุณสุนิชัยครับผมถามกลับอีกนิดนึงแล้วตกลงวันนั้นได้สัมภาษณ์อาจารย์พุทธทาสไหมอ้าวผมก็ต้องตื้อสิมาพอตอนท้ายเกือบจบเนี่ยผมบอกอาจารย์ผมกลับไปโดยผมไม่มีข่าวไม่ได้นะพระอาจารย์อ่ะถามมาผมก็เลยถามเนี่ยปัญหาสังคมตอนนั้นนะท่านก็ตอบเมื่อกี้ตอบไปแล้วนี่ผมบอกจดไม่ทันครับอาจารย์ฮะฉะนั้นเธอถามใหม่ก็สนุกเลยแหละแล้วอาจารย์ก็สนุกที่จะท้าทายเด็กหนุ่มๆอย่างเราใช่ไหมว่าดูที่ว่ามันสนใจจริงหรือเปล่านะหรือว่ามาแค่อยากจะได้ข่าวไป
แต่แล้วพอผมกลับไปหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่นแหละเป็นโอกาสที่ได้คุยลึกๆคุยยาวๆแล้วก็ได้นั่งอ่านหนังสือสนทนาตื่นที่4ที่5ไปนอนที่นั่นตื่นตอน ท่านตี5ท่านก็เริ่มสวดเริ่มเทศเริ่มพูดอธิบายต่างๆนานาแล้วนั่นแหละบรรยากาศแม่เสียดายนะถ้าคุณเวลาเนี่ยได้บรรยากาศอย่างนั้นจะอีกความรู้สึกอีกแบบนึงเลยนะนะหมอบัญชาเข้าใจใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยคือตื่นตั้งแต่ไกลโคตอนตีสี่ลุกขึ้นมาแล้วก็มาพบกันกับหลวงพ่อญาติธรรมด้วยกันคุณสุริยาฮะเอานิดนึงผมขออีกเรื่องนึงไม่รู้ล่ะเขาเล่ากันหลายอย่างแต่ผมอยากสวนแล้วคุณสุทธิชัยบางอาจไปสอนอาจารย์พุทธทาสเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรอ้าวไปสอนพิมพ์ดีดมันยังไงอะครับน้องเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณสุทธิชัยก็เป็นนักข่าวสายการเมืองสายเศรษฐกิจแล้วมาเกี่ยวอะไรกับขับสวนโมกก็นั่นไงผมบอกนี่แหละคนไปสอนอาจารย์พุทธทาสมันยังไงฮะไม่คือผมไม่นั่งคุยใช่ไหมพระอาจารย์ก็นั่งเขียนอยู่แล้วมีพิมพ์ดีดเก่าๆเครื่องนึงแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยผมถามว่าเนี่ยพระอาจารย์ใช้พิมพ์ดีดเปล่าผมไม่ได้ยังไม่รู้ต๊อกต๊อกต๊อกแท็กเนี่ยใช้สองนิ้วอยู่ใช่ไหมแล้วก็พระอาจารย์ก็ถามว่าแล้วเธอพิมพ์ได้เปล่าผมพิมพ์ได้ครับเพราะผมเรียนมาทางนี้ผมพิมพ์สัมผัสได้ด้วยครับพิมพ์ยังไงสัมผัสยังไงผมก็ทำให้ดู10นิ้ววางตรงไหนยังไงแล้วพระอาจารย์ก็ลองทำไงใช่ไหมเอกกฟดดเอกอาสวเนี่ยนะใครที่หัดพิมพ์ดีดเป็นพระอาจารย์ก็แตกแตกแตกเนี่ยพอกลับไปทุกครั้งเนี่ยก็ไปดูพระอาจารย์ก็พิมพ์แตกตรงนี้มันยังไงพิมพ์ยังไงกระดาษมายังไงไม่ถึงกับมานั่งสอนเป็นเรื่องเป็นราวหรอกครับเพียงแต่ว่าช่วยพระอาจารย์ช่วยพระอาจารย์เวลาพิมพ์ดีดเนี่ยทำยังไงแล้วโอ้ยท่านก็สนุกเลยนะใช้สองนิ้วแตกแตกไม่ต้องสัมผัสละพ่ออาจารย์บอกว่า2นิ้วเร็วกว่าไอ้ใช้10นิ้วเนี่ยมันไม่ได้มันสัมผัสนิ้วสั้นยาวไม่เท่ากันตอนหลังท่านก็โอ้ย2นิ้วนี่ไวเลยนั่นแหละตอนหลังรู้สึกต้นฉบับที่ท่านเขียนเนี่ยก็จะมีพิมพ์ดีดมาเสริมกับลายมือของท่านด้วยนะจากนั้นคนก็ไปลือกันว่าผมไปสอนอาจารย์พิมพ์ดีดไม่ถึงกับขนาดนั้นผมนี่แหละฮะตัวลือแล้ววันหลังต้องพาคุณสุทธิชัยไปดูแล้วว่าพิมพ์ดีดตัวไหนเพราะว่าเราก็เก็บไว้ในคลังหอจดหมายเหตุนะครับก็มีเครื่องเดียวมั้งใช่ไหมตอนหลังมีเครื่องใหม่แล้วครับรู้สึกจะมีอยู่สองสามตัวเดี๋ยวผมต้องให้น้องเขาเคลียร์ให้เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวถ้าเราเป็นรายการอื่นเราเอารูปมาให้ดูเลยน้องใช่แต่นี่คือท่านสอนตัวเองจริงๆนะทุกเรื่องเลยแล้วที่ผมถึงมาคือเรื่องภาษาอังกฤษของท่านไงภาษาอังกฤษของท่านเนี่ยท่านส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ท่านจะมาเรียนกรุงเทพบ้างอะไรบ้างแต่ท่านเนี่ยเรียนเองเลยนะแล้วก็ภาษาธรรมะมันไม่ง่ายใช่ไหมภาษาอังกฤษเนี่ยสุดยอดคือทุกอย่างเนี่ยท่านเรียนด้วยตัวเองด้วยความมานะด้วยความอดทนแล้วก็ด้วยความทุกอย่างที่ท่านเรียนเองลึกแล้วก็เข้าไปถึงกันจริงๆเลยพิมพ์ดีดนั่นก็เป็นหนึ่งเพราะว่าบางเช้าพอเดินไปใกล้ๆที่ท่านอยู่จะได้ยินเสียงแตะแตะโอ้ยผมดีใจมากเลยเป็นเสียงที่เสียงแห่งธรรมะเลยแหละเสียงพิมพ์ดีนั่นนะนี่คือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่มีกับพระอาจารย์ครับอย่าไปปล่อยเขาว่าผมเป็นคนสอนผมเพียงแต่แนะนำแล้วก็ช่วยให้กำลังใจท่านว่าไปได้ นั่นแหละคือโคชชิ่งใช่ยุคสมัยนี้เรียกโคชชิ่งครับครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าสมัยนั้นมันมีก่อนคอมพิวเตอร์นะครับก่อนคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ดีดมันยากกว่าช้ากว่าเยอะเลยแต่นั่นแหละยุคสมัยนั้นการพิมพ์ดีดถือเป็นสื่อเดียวที่เราจะใช้เขียนหนังสือแล้วก็สื่อสารแล้วก็กระจายออกไปในที่ต่างๆได้แล้วพระอาจารย์ก็เรียนรู้อะไรใหม่อะไรที่ต้องทำเนาะหลังจากนั้นก็ทำรายการวิทยุอัดเสียงและสิ่งที่ผมดีใจมากตอนที่ผมไปช่วงหลังพระอาจารย์ก็บอกฟังอยู่นะฟังสุทธิชัยอยู่ตอน 5:30 นทุกวันทางวิทยุแห่งประเทศไทย
โอ้ยพระอาจารย์ฟังเหรอเออฟังอยู่พูดดีๆก็แล้วกันเนี่ยโอ้ผมดีใจมากเพราะพระอาจารย์ติดตามข่าวสารใช่ไหมแล้วตอนนั้นวิทยุมีน้อยมากที่พูดเรื่องข่าวผมเป็นนักข่าวรุ่นแรกๆมั้งที่วิเคราะห์ข่าวเล่าเรื่องข่าวทางวิทยุทุกวัน5โมงเย็น5โมงครึ่งถึง6โมง 92.5 เนี่ยครับของวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วพระอาจารย์ก็ฟังติดตามข่าวสารแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฉะนั้นเรื่องการเมืองท่านจะเอามาประกอบกับการเทศของท่านตลอดเวลาตรงนี้แหละที่ทำให้คนรุ่นใหม่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีความประทับใจว่าท่านไม่ใช่เทศตามคัมภีร์ตามตำราตามหลักที่พระทั่วไปเนี่ยเทศท่านเอามาอธิบายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฉะนั้นท่านถึงเขียนถึงหลักการศาสนาที่ท่านเรียกอะไรนะท่านเรียกธรรมะระบบการเมืองที่ถูกต้องเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของธรรมาธิปไตยท่านโน้มเอียงไปทางด้านสังคมนิยมหน่อยๆในยุคสมัยนั้นแต่ว่าไม่ใช่สังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์หรือแบบเผด็จการนะครับท่านสังคมนิยมในแง่ของการไม่ต้องการให้ทุนเนี่ยมาครอบงำความคิดความหมายของสังคมมากเกินไปเอาธรรมะเอาความถูกต้องเอาความจริงเอาความยุติธรรมเนี่ยมาเป็นหลักฉะนั้นท่านสอนไปเนี่ยท่านก็แทรกความคิดทางการเมืองเข้าไปตลอดเวลาซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าคุณเวลารุ่นเนี้ยถ้ามีไปฟังเทศแล้วก็คุยเรื่องเดียวกับที่เรากำลังกังวลอยู่ในเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเราจะรู้ว่าธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันกับยุคสมัยเราเลยนะเขาเรียนรัฐศาสตร์นะคุณสุทธิชัยนี่ยิ่งชัดเจนเลยไปคุณเวลาไปหาอ่านสิครับพุทธทาสท่านเขียนถึงเรื่องระบบพรรคระบบการเมืองอันควรที่ควรจะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกะใช่ไหมธรรมิกะสังคมนิยมธรรมะกับสังคมนิยมนะแล้วยุคสมัยนั้นทันสมัยมากแล้วทุกวันนี้ผมว่าก็ยังเป็นแนวทางแนวความคิดที่น่าคิดมากนะครับว่าทำยังไงถึงเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองแล้วธรรมิกะสังคมนิยมนี่นะหมายถึงการสร้างความเท่าเทียมในสังคมโดยเอาธรรมะเป็นหลักธรรมะก็แปลว่าต้องมุ่งทำความดีความถูกต้องความเท่าเทียมและความเมตตาความการมีส่วนร่วมสิ่งที่ฝรั่งทั่วนี้เรียก inclusive อันนี้เลยนี่คือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันทันทีที่คุณนั่งลงฟังเทศฟังธรรมทันทีที่คุณมาคุยเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเท่าเทียมกันทันทีเราไม่มีคุณสุทธิชัยครับครับเวลาครับครับพอดีพอพาดพิงธรรมิกกับสังคมนิยมแล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทุนนิยมเนี่ยผมเห็นผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์อยู่ในคลับนี้คนหนึ่งคุณนัทจะเชิญคุณนัทมาบนสเตจหน่อยไหมเชิญเลยครับเชิญเลยคุณนัทเลยครับเชิญคุณนัทครับคุณนัทยังอยู่ไหมครับคุณนัทอยู่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับฟังแล้วว่าไงมีอะไรไหมครับโอ้ยังไม่มีอะไรเลยครับแหมฟังกำลังฟังเพลินเลยครับให้ถามคุณสุทธิชัยสักเรื่องหนึ่งคุณนัทเคยไปที่ชายาใช่ไหมสวนโมกเคยครับสมัยเด็กๆเลยครับเด็กๆเลยเหรอเด็กแค่ไหนครับเด็กแค่ไหนโอ้ยตั้งแต่หลวงพ่อท่านยังไม่เสียครับอ๋อใช่ใช่ก็20กว่า30ปีจะ30ปีแล้วครับแล้วความทรงจำของตอนเด็กๆที่ไปสวนโมกเป็นยังไงครับก็ค่อนข้างประทับใจครับก็คือไปถึงก็รู้สึกว่าหลวงพ่อท่านใจเย็นมากๆเลยครับแล้วก็ถามอะไรก็ได้คำตอบแต่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้นะว่าตอนนั้นถามอะไรไปบ้างฮะแต่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นค่อนข้างเป็นเรียกว่าเจ้าหนูจำไม่พอสมใช่ใช่ไอ้คุณนัทก็แวะมาสวนโมกกรุงเทพอยู่เนืองๆเนาะใช่ครับคุณนัทไปที่สวนโมกกรุงเทพทำไมครับก็ก็ไปเวลาช่วงที่มีงานอะไรพวกเนี้ยครับก็จะไปฮะแล้วก็ชมนิทรรศการแล้วบางครั้งก็ไปดูตรง
ที่ขายหนังสือครับเออนั่นแหละหนังสือก็ดีมากนัดถึงก็เคยจะมาช่วยจัดนิทรรศการที่สวนโมกนะคุณสุทธิชัยเอางานศิลปะมาแต่อย่าเพิ่งเอาสวนโมกกรุงเทพไปเข้าตลาดหลักทรัพย์นะแล้วเห็นตอนนี้ได้ได้อดีตผู้ว่าวีระไทยแล้วก็คุณหญิงชดาไปเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะมีความคืบหน้าพอสมควรเลยนะครับผู้ว่าวีระไทยไม่ได้เป็นกรรมการนะครับเป็นประธานบริหารครับโอ้โหเหรอครับมาทำงานเลยเหรอเป็นประธานบริหารเลยครับคุณสุทธิชัยจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เชิญมาช่วยมาเป็นกรรมการแล้วสักพักหนึ่งผมก็คิดว่าจะให้เป็นผู้บริหารน่ะของสวนโมกปรากฏผู้ว่าบอกว่าขอไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนอ๋อเลยก่อนแบงค์ชาติอย่างเงี้ยใช่แล้วพอท่านพ้นบาระผมก็เลยเชิญมาแต่ท่านก็บอกขอบวชก่อนเออใช่ใช่พอสื่อถึงท่านก็ไปบวชท่านเหมาะมากเลยนะที่จะมาดูแลสวนโมกกรุงเทพเนี่ยตะกี้ก็เพิ่งประชุมกันกับท่านผู้ว่ากับอีกหลายคนเลยฮะเราจะทำเรื่องmindfulness organization องค์กรแห่งการคุณสุทธิชัยแปลว่าอะไรอ่ะ mindfulness organization mindfulness มันมีคำแปลเดิมอยู่ใช่ไหม mindful ที่ใช้คำว่าอะไรนะมีคนตื่นรู้เหรอตื่นองค์กรตื่นรู้แต่ปรากฏว่าผู้ว่าก็เอาคำของสมเด็จประยุทธ์นะฮะมาใช้องค์กรโรมาเนียโรมาเนียนี่โรมาเนียคนด้วยมาจะฟังยากหน่อยนะนั่นสิผมกลัวจะเป็นนึกถึงซอยโรมาเนียที่ภูเก็ตใช่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 ต้องระวังหน่อยเอาเวลาครับเอาเวลาเชิญต่ออย่าให้คุณแก่นั่งแย่งพูดนะครับคุณเวลางั้นกลับไปย้อนถามถึงคุณสุทธิชัยแล้วกันครับตอนที่คุณสุทธิชัยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์แล้วก็มีโอกาสได้ไปที่สวนโมกบ่อยๆเนี่ยทัศนะหรือมุมมองเกี่ยวกับการทำงานสื่อเปลี่ยนไปไหมครับรวมถึงการใช้ชีวิตของคุณสุทธิชัยมีผลมากเลยครับมีผลต่อผมในฐานะนักข่าวเนี่ยที่จะมองในการทำข่าวเนี่ยจะต้องตรวจสอบแล้วก็จะต้องให้แม่นยำจะต้องให้เป็นธรรมแล้วจะต้องบริสุทธิ์ในความหมายที่ว่าต้องรับใช้สังคมได้ด้วยเพราะว่าพระพุทธทาสท่านจะเน้นตลอดเวลาว่าไม่จำเป็นต้องมาบวชไม่จำเป็นต้องมาวัดนะเราทุกคนน่ะมีหน้าที่การทำงานน่ะคือธรรมะละประโยคนี้ทำให้ผมกระจ่างเลยว่าเออจริงนะเราก็พยายามที่จะตีความว่าคำว่าเป็นพระพุทธศาสนิกชนเนี่ยทุกคนต้องคิดว่าต้องบวชไม่บวชมันก็จะไม่ได้เป็นไม่สุขไม่สมบูรณ์ต่างท่านบอกว่าพิธีกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่มีความสำคัญสำคัญจริงๆคือความเข้าใจของเราและการปฏิบัติตนตามนั้นผ้าเหลืองเนี่ยมันก็เป็นเพียงพิธีกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตจริงๆทุกอาชีพนั่นแหละทุกอาชีพคุณทำหน้าที่ของคุณดีที่สุดนั่นคือคุณปฏิบัติธรรมแล้วนี่แหละแต่ไม่ผมเห็นว่าเออการทำหน้าที่นักข่าวก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะถ้าเราทำให้ความจริงปรากฏถ้าเราทำให้เกิดความยุติธรรมต่อสังคมถ้าเราทำให้ปัญหาที่มันซ่อนอยู่มันอยู่ใต้พรมเนี่ยออกมาแล้วมันทำให้ประชาชนตื่นรู้มีความกระจ่างในปัญหาต่างๆได้ฟังความหลายๆด้านก็เหมือนกับเวลาเราไปฟังเทศทันที่เราจะฟังเสร็จแล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นสมองเรามีคำถามฟังไปเราก็มีคำถามไปว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเอ๊ะมันจริงเหรอทำไมประสบการณ์ชีวิตจริงเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้อ่ะ mm-hmm. เหมือนกันครับเวลาทำข่าวเราก็จะตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบให้ได้ฉะนั้นพอไปนั่งสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนแล้วท่านก็จะยั่วยุเราให้คิดโน่นคิดนี่ยุเราบอกเอ๊ะทำไมคิดอย่างนี้ทำไมอีกอย่างอีกมุมนึงมันก็อีกเป็นอีกอย่างนึงนะแล้วพอเราไปฟังท่านตัววาทีดีเบตกับผู้รู้ทั้งหลายแหล่ในประเด็นเรื่องความเชื่อศาสนาเรื่องสังคมเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นเลยว่าโอ้มันมีแง่มุมที่มากกว่าเพียงแค่ใครพูดอะไรอย่างไรที่สมัยหนึ่งเราทำข่าวเราจะมีคำที่พูดว่ารายงานข่าวแบบ he said she said รายงานว่าเขาพูดอย่างนี้เธอพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เธอพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เธอพูดอย่างนั้นแล้วจบอ้าวแล้วคนฟังคนอ่านเราก็จะต้องถามต่อว่า
แล้วความจริงมันเป็นยังไงแล้วคุณรู้อะไรมากกว่านี้ไหมเนี่ยที่คุณเอาไมโครโฟนเอาเทปไปอัดเขาแล้วก็รายงานว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุณอยากรู้อะไรลึกไปกว่านั้นหรือเปล่าแล้วคุณไปสืบสวนสอบสวนหาความจริงอยู่ใต้ผิวบนที่เราฟังได้ยินฟังหรือเปล่าตรงนั้นทำให้เราทำงานมีคุณภาพมากขึ้นเลยทำให้เราฟังคนด้วยความด้วย critical thinking ตั้งคำถามเพื่อจะสามารถจะรายงานรอบด้านได้ครบทุกมิติได้เพราะตรงนี้คือคุณอุปการที่สำคัญมากเลยที่ผมไปอยู่ที่สวนโมกบ้างไปทำกิจกรรมไปตั้งวงแล้วก็ช่วงหลังก็มีถึงแม้ตอนนั้นท่านจะอายุมากแล้วเนี่ยแต่ว่ามีการตั้งวงที่หัวข้ออะไรเชิญคนมาตั้งวงทำรายการก็เคยมีครั้งสองครั้งซึ่งช่วงหลังท่านอาจจะร่างกายไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีนะครับเป็นครั้งเป็นคราวอาจารย์เจิมศักดิ์ก็เคยไปตั้งวงที่นั่นทำรายการพระพุทธทาสท่านก็เข้ารายการดูหลายครั้งแล้วท่านก็โต้เถียงจับประเด็นอย่างมั่นยำอย่างแหลมคมตลอดเวลาทำให้รายการทีวีตอนนั้นก็ดีหรือว่าการสัมภาษณ์ที่ออกหนังสือพิมพ์ก็ดีเนี่ยคนอ่านเนี่ยได้เนื้อหาที่ผมคิดว่าทุกวันนี้มันยังขาดอยู่แล้วมันน่าเสียดายนะครับคุณเวลารุ่นคุณเวลาอาจจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้นะก็คือทำยังไงถึงจะให้การรายงานเรื่องธรรมะเนี่ยมันกระตุ้นให้สังคมคิดทำให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือว่าปัญหาสังคมที่เจออยู่ปัจจุบันจริงไหมคุณหมอบัญชาว่าเนื้อหาของศาสนามันไม่ค่อยจะออกมาเป็นภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้ผมมีข้อข้องใจอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะคุณสุทธิชัยตั้งแต่เด็กแล้วผมจะไปสวนมอกก็ต้องปี2528แล้วฮะ2728แล้วครับแต่ประเด็นของผมก็คือพระอะไรขึ้นพาดหัวบ่อยจังนะท่านอาจารย์ทุตธาตุเนี่ยไม่ทราบคุณสุทธิชัยวิเคราะห์ยังไงว่าเป็นท่านอยู่วัดแล้วอยู่วัดป่าไม่ออกจากวัดตั้งนานแต่ปรากฏว่าเป็นแหล่งเป็นไม่รู้เป็นแหล่งข่าวหรือเป็นอะไรของแวดวงสื่อมวลชนนะแล้วเวลามาเนี่ยมันขึ้นพาดหัวเฮดไลน์ทุกทีมันเพราะอะไรยังไงอาจจะเพราะอย่างนี้ที่ก็บอกไงเพราะว่าท่านพูดประเด็นที่สังคมกำลังสนใจอยู่คือท่านจะไม่พูดประเภทเป็นหลักการตามที่ยกบาลีมาบาลีครบเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยครับท่านก็จะตอบใช้ความเป็นศาสนาเนี่ยภาษาหลักการศาสนามาใช้ภาษาชาวบ้านแล้วท่านก็กล้าวิจารณ์สังคมไงท่านก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกหลักที่ตีความอย่างนี้มันผิดนะอย่าอ้างศาสนานะเพราะศาสนาไม่ได้ตีความอย่างนี้แล้วก็เอาเนื้อหามาอย่าเอาพิธีกรรมมาพูดนะโอ้ยมันก็ทำให้คนที่อยู่ในแวดวงทั้งหลายบอกเออจริงของท่านเริ่มมานอมแล้วไม่ได้คิดเลยว่านี่มันเป็นกระพี้อ่ะมันไม่ใช่สาระฉะนั้นพอท่านพูดปั๊บเนี่ยนักข่าวสื่อทั้งหลายแหล่ก็จะเอามาพาดหัวแล้วก็เป็นข่าวโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนะท่านไม่ใช่คนที่พยายามจะออกมาเป็นข่าวด้วยซ้ำไปท่านจะบอกว่ามาคุยได้มาถามได้แต่ฉันไม่รับรองว่าเธอจะได้ข่าวกลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ที่ว่าคนข่าวเองที่จะสามารถหาประเด็นไปถามแล้วอย่าลืมนะครับมันมีช่วงนั้นที่เป็นช่วงค่อนข้างจะเป็นเผด็จการทหารปกครองประเทศอยู่พักใหญ่ช่วงนั้นนักข่าวไม่รู้จะไปขอความเห็นจากใครเพราะไม่มีใครอยากพูดก็จะมีอาจารย์พุทธทาสนี่แหละที่จะพูดกันทางรอดของสื่อมวลชนทางรอดของสื่อมวลชนแล้วก็ทหารรัฐบาลก็จะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับพุทธทาสเท่าไหร่ในแง่หนึ่งเนี่ยสื่อก็ไปอิงกับท่านนะอิงขอเป็นกำแพงปกป้องหน่อยอะไรทำนองนั้นเนี่ยอุ้ยเขาส่งสันติบาลไปคุมอาจารย์พุทธทาสนะคุณสุทธิชัยใช่ไหมมีใช่ตอนหลังก็มีตำรวจมารายงานตัวว่าถูกส่งมาตรวจสอบกำกับสุดท้ายกลายเป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสหมดเลยโดนหมดแล้วกลายเป็นลูกศิษย์หมดเลยแหละแล้วก็พอส่งมาก็จะมารายงานอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเนี่ยเขาส่งผมมานะครับแต่ว่าอาจารย์ได้ผมได้ครับไม่จะทำอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอาจารย์นี่ไม่มีไม่ harmless นะคือไม่ได้เป็นศัตรูใครนี่พระอาจารย์พูดตาม
หลักวิธีคิดไม่ได้อยู่ข้างนี้ไม่ได้อยู่ข้างนั้นนะพูดตามหลักคิด critical thinking จริงๆฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจเลยผมคิดว่านั่นคือนั่นคืออาวุธสำคัญที่สุดของพระอาจารย์คือปัญญาสติและปัญญาที่ท่านให้กับสังคมไทยซึ่งที่ผมบอกไงว่าคุณเวลารุ่นเนี้ยจะต้องแสวงหาให้ผู้นำศาสนาผู้นำทางความคิดทางด้านศาสนาเนี่ยที่จะออกมาช่วยสังคมคิดประเด็นต่างๆนานาเหล่านี้ทุกวันนี้มันจะอาจกลายเป็นว่าแม้แต่วงการพระสงฆ์ก็แบ่งค่ายด้วยใช่ไหมแบ่งข้างแบ่งโน่นไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ใช่ไหมหมอบัญชาอันนี้ขออนุญาตคุณสุทธิชัยถามผมไม่ตอบแล้วในมุมคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยคิดว่าถ้าในแง่ของการสื่อสารของธรรมะครับคุณสุทธิชัยคิดว่ามันจะทำยังไงให้ฟังก์ชันกับยุคสมัยครับถ้ามีข้อเสนอแนะต่อคนที่ทำงานธรรมหรือต่อสวนโมกกรุงเทพเองเนี่ยในทัศนะคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยคิดว่าเราควรต้องปรับแบบไหนไหมหรือควรจะผมคิดว่าต้องเอาแนวโน้มของสังคมความเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมาตั้งเป็นประเด็นแล้วก็ถามว่าศาสนามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรแล้วก็ผมเชื่อว่ามันมีคำตอบศาสนาเนี่ยถ้าตีความให้ถ่องแท้ตามสาระที่มีเนี่ยมันจะมีคำตอบต่อทุกประเด็นสังคมที่เรากำลังถกเถียงอยู่ขณะยุคสมัยของพระอาจารย์พุทธทาสมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาโอ้ปัญหาเยอะสงครามปัญหายาเสพติดปัญหาเยาวชนปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างเจเนอเรชันปัญหาสงครามเย็นปัญหาเผด็จการทหารปัญหาของการไม่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็พูดในภาพรวมมันก็จะเป็นปัญหาคล้ายกันทุกวันนี้ก็จะมีปัญหาเทคโนโลยีเข้ามาแทรกมันมีปัญหาเรื่องของ echo chamber คือเราอยากจะฟังเฉพาะสิ่งที่เราเห็นด้วยเท่านั้นและถ้าพุทธทาสจะพาเปรี้ยงตรงกลางเลยนะผมเดาเลยนะคุณหมอบัญชาว่าถ้าพระพุทธท่านยังอยู่ทุกวันนี้แล้วมันมีเรื่องโซเชียลมีเดียที่แบ่งข้างกันฉันเชื่ออย่างนี้ฉันก็จะเชื่อไปด้านหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเชื่อไปอีกด้านหนึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยสามารถจะมองกันคนละโลกได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าพระอาจารย์พุทธทาสท่านก็จะฟันเปรี้ยงลงไปเลยว่าเอาสาระตรงไหนประเด็นมาอยู่ตรงไหนก่อน อย่าเพิ่งเชื่อก่อนถามตัวเองก่อนว่าประเด็นครับอยู่ตรงไหนประเด็นคืออะไรตั้งคำถามให้ถูกก่อนอย่าเพิ่งหาคำตอบคำถามคืออะไรถ้าคำถามตั้งไม่ถูกคำตอบมันก็จะไม่ถูกพระอาจารย์จะสอนเราอย่างนี้ตลอดเลยนะว่าคำถามตั้งให้ถูกก่อนบางครั้งคำถามสำคัญกว่าคำตอบเพราะว่าคำถามนั้นอยู่ที่เราตั้งให้มันถูกถามผิดถามใหม่ได้นะฉะนั้นท่านจะสอนเราคิดไงสอนเราคิดวิธีตั้งคำถามฉะนั้นตรงนี้ที่มันทำให้เราเข้าใจอิชชูเข้าใจว่าเรื่องนี้ทำไมมันจึงเป็นประเด็นแล้วแบบนี้คุณสุทธิชัยคิดว่าเราขาดผู้เล่นหรือเราขาดระบบที่สร้างผู้เล่นแบบนั้นครับหมายถึงว่าถ้าเราในแง่นี้เราคิดว่าพระสงฆ์คือผู้เล่นที่จะทำหน้าที่นั้นครับเราควรจะตามหาผู้เล่นแบบนั้นที่เหมือนอาจารย์พุทธทาสหรือเราจะสร้างอะไรที่ทำให้เกิดพุทธทาสขึ้นมาผมว่าเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาผมว่าสวนโมกเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีมากเลยที่จะตั้งโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วพอเราเชิญให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันโดยไม่มีฝ่ายโดยไม่มีความเชื่อที่ฟิกอยู่ในความคิดของแต่ละคนสมมติว่าเรามาที่สวนโมกเนี่ยด้วยใจกว้างเปิดกว้างพร้อมจะฟังทุกอย่างแล้วมาสนทนาแล้วก็ตั้งเป็นเวทีแล้วก็แน่นอนต้องมีคนกลางพิธีกรคนที่จะตั้งประเด็นโจทย์แล้วก็สนทนาอย่างมุ่งหาความจริงมุ่งหาทางออกแล้วผมว่าตอนนี้มันไม่มีสถาบันไหนทำเรื่องอย่างนี้ไงที่มหาวิทยาลัยที่ซึ่งเราเดิมเราเคยเชื่อว่าควรจะเป็นจุดนั้นก็ไม่มีหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเขามีจุดอ่อนหรือเพราะว่าเขามีปัญหาของเขาเองเนี่ยสถาบันการศึกษาก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้วัดควรจะเป็นอีกจุดนึงใช่ไหมครับวัดควรจะเป็นที่จะเสวนาเอาหลักศาสนามาใช้ในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่เจออยู่ก็เสียดายอีกตอนนี้น้อยลงไปทุกทีที่จะมีสถาบันวัดเนี่ยที่จะทำหน้าที่นี้มันก็เลยสังคมก็เลยคลอนแคลนตอนนี้ผมยังคิดว่าสวนโมกนี่แหละ
สวนมุกกรุงเทพนี่แหละที่จะเป็นศูนย์กลางเวทีเป็นที่ที่ทุกคนมาด้วยใจเปิดกว้างแล้วก็สามารถจะใช้สร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยที่จะนำไปสู่กิจกรรมของการเสวนาต่อเนื่องนะมันต้องเป็นซีรีส์มันไม่ใช่มาครั้งนี้จบต้องหาทางออกไม่ใช่นะครับมันต้องทำเป็นกระบวนการมากกว่าจะเป็นอีเวนต์เท่านั้นเองครับเป็นวิถีเลยเป็นวิถีเลยเพราะว่าเราจะยังคิดว่าเป็นอีเวนต์ไงโอ้จัดนี้มันต้องสรุปให้ได้มันต้องมาปะทะกันให้ได้มันต้องรู้ดำรู้แดงมันไม่ใช่ครับเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะไม่รู้ดำรู้แดงครับมันจะเป็นเทาก่อนมันจะเป็นเทามันก็จะขาวไม่ใช่ดำฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเออเรามาดูไอ้สีเทากันหน่อยแล้วก็มาวิเคราะห์เดี๋ยวเจ้าทำไมมันเทาแล้วทางออกจากสีเทาไม่มีใครต้องการมันสีขาวหมดหรือดำหมดนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เออบางทีสีเทาสีผสมกันมันก็อาจจะเป็นสีที่ถูกต้องสะท้อนความเป็นจริงที่สุดหรือเปล่าเอ๊ะคุณสุทธิชัยครับผมฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอีโคซิสเต็มหรืออะไรต่างๆที่คุณสุทธิชัยบอกว่าสวนโมกควรทำเนี่ยผมตรงไปตรงมาแล้วผมอยากทำจังเลยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องประกาศจุดยืนเราแหมคือมันคือเราไม่ต้องประกาศแค่กับว่าเราจะแก้ปัญหาสังคมด้วยการจะให้สวนโมกเนี่ยเป็นธรรมะคือคำตอบสวนโมกจะหาคำตอบไม่เอาเราบอกให้เราไปร้านกาแฟทำเอาไหมตั้งวงกาแฟทำแล้วเอาไหมตั้งวงกาแฟทำแล้วเชิญคุณสุทธิชัยมาช่วยปีหน้ามันต้องคนรุ่นอย่างรุ่นคุณอย่างเวลาอย่างนี้นะมันต้องรุ่นอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยเพราะว่าไอเราเนี่ยไม่แต่มีคุณสุทธิชัยมาเตะมาเปิดลูกมาช่วยเตะได้แต่ว่ามันต้องมีแกนของคนรุ่นใหม่นะได้เดี๋ยวหาที่เชื่อในกระบวนการนี้ด้วยแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากเลยเนี่ยอึดอัดจะต้องอยู่ฝั่งนี้ไหมจะต้องอยู่ฝั่งโน้นไหมเออเขาจะมองเรายังไงเนี่ยเออเราไม่อยากจะให้เขามองเราอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เกี่ยวกับสาระเลยนะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยนะมันเกี่ยวกับท่าทีละเพราะตรงพอมันเกี่ยวกับท่าทีเนี่ยมันก็ออกนอกเส้นทางของการที่เราจะสนทนากันอย่างลึกซึ้งละนี่คุยกับคุณสุทธิชัยทุกทีเนี่ยมันมีความบันเจิดคราวที่แล้วว่าจะตั้งเวทีเรื่องธรรมะในยุคดิจิตอลดิสรัปใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้ก็เอ้ยผมว่าแต่อันนี้น่าจะผมตั้งหลักนะเวลาเดี๋ยวลองไปคุยกันต่อในทีมเรานะปีหน้าเนี่ยทุกไตรมาสนะภาคมาฆบูชาอันนี้ผมขอใช้สไตล์พุทธทาสหน่อยนะมีภาคมาฆบูชาภาควิสาขบูชาภาคอาสาฬหบูชาคือทุกไตรมาสอ่ะมาลองคิดเรื่องนี้แล้วผมจะอาราธนานิมนต์นะคุณสุทธิชัยมาช่วยหน่อยบอกชวนมาผมก็พร้อมที่จะไปร่วมวงเพราะผมก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญครับแล้วก็คิดมาตลอดว่าปัญหาของสังคมไทยเราเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่การมาระดมความคิดมันเป็นการแบ่งข้างกันตั้งแต่ต้นมันเป็นเรื่องท่าทีมันไม่ใช่เรื่องเนื้อหาสาระและมันไม่มีสถาบันไหนที่ทำแต่ก่อนนี้มันจะเป็นมหาวิทยาลัยนะใช่ใช่แต่พอช่วงหลังมหาวิทยาลัยก็กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฝั่งโน้นฝั่งนี้ไปด้วยอาจารย์เอ่ยนักศึกษาเอ่ยก็แบ่งกลุ่มแบ่งกล่าวแต่ว่าสวนโมกไม่มีคือบอร์ดสีอะนะเออทุกคนมาเจอกันที่นี่มากินกาแฟมาสนทนาแล้วดูซิมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนี่มาคุยกันบางวันอาจจะไม่ต้องมีตั้งหัวข้อเลยก็ได้ครับเอ๊ะมาแลกเปลี่ยนกันดูซิว่าวันนี้เราคิดว่าเราอยากคุยเรื่องอะไรกันผมว่ากลายเป็นสตาร์บัคธรรมะใช่ไหมคนไปสตาร์บัคเพราะอะไรผมเคยบอกว่าเอ๊ะไปทำไมวะกาแฟก็แพงแล้วมันก็ไปต่างอะไรกับร้านกาแฟธรรมดาบอกเอ้ยมันเป็นบ้านที่สามเว้ยคือระหว่างบ้านกับออฟฟิศเนี่ยเออเราแวะสตาร์บัคเพราะมันเป็นบ้านที่3เราไปเจอคนนัดเพื่อนคุยกันที่สตาร์บัคเออแล้วก็บรรยากาศอะบรรยากาศมันให้บรรยากาศเหมือนกับมันกันเองสบายๆคุยกันเนี่ยเออมันไม่เออแล้วกาแฟ100ถ้วยละ100กว่าบาทก็จ่ายก็เพราะอย่างนี้คือบรรยากาศอีโคซิสเต็มด้านนี้
มันก็เหมือนกับว่ามันสบายสบายมันไม่มีมันเป็นกลางกลางมันไม่ใช่ประเภทลักชัวรี่แล้วมันก็ไม่ใช่ประเภทที่นั่งแล้วก็เฮ้ยใครวะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นคนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้บรรยากาศอย่างนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าเราสร้างให้สวนโมกเป็นซึ่งมันความจริงมันเกือบจะเรียกว่าเพียบพร้อมอยู่แล้วในนิยามของสวนโมกทุกวันนี้ครับตอนนี้เรากำลังปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งนะคุณสุริชัยครับเรากำลังปรับปรุงห้องสโมสรธรรมทานที่วันก่อนคุณสุริชัยไปนั่งสนทนาเนี่ยเราจะทำอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมฮะปีใหม่เนี่ยเราจะเปิดเป็นห้องสมุดพุทธทาสเมื่อ90ปีก่อนด้วยการขนตู้นะครับในห้องสมุดคณะธรรมทานเนี่ยที่วัชยารามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเริ่มเมื่อ2475นะครับ2475เลยเหรอแล้วก็ใช้มาจนถึง2485ก่อนจะย้ายมาอยู่สวนโมกทุกวันเนี่ยปรากฏว่าทางวัดท่านบอกว่าตู้เตอร์เนี่ยให้เอามาให้หมดเลยสุดท้ายตอนนี้เราเอามาติดตั้งเป็นบรรยากาศนะเวลาเนี่ยกับพวกเข้าไปเซตกันเหมือนกันได้มานั่งโต๊ะท่านอาจารย์พุทธทาสโต๊ะแล้วตู้นะแล้วมีหนังสือของอาจารย์พุทธทาสให้ค้นให้อ่านได้ด้วยนี่แล้วก็เอาใช้โอกาสเอาไอ้พวกที่ทำคริปโตเคอเรนซีมานั่งดูนะเพราะว่าจะทำเป็น NFT ได้คือหนังสือพุทธทาสที่ลายเซ็นพุทธทาสอันแรกที่เป็นเฉพาะพุทธทาสเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวนี้เขาประมูลกันนะมีรายการซื้อขายกันนะแล้วก็เอาเงินมาช่วยทำกิจกรรมพวกนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อแล้วก็หุ้นกันซื้อนะแล้วก็เก็บค่านู่นค่านี้ใช่โอ้ยมีค่ามาเดี๋ยวนี้งานศิลปะครับในNFT เนี่ยนะโอ้ยขายกันทั่วโลกเลยครับมันมีเฉพาะของตัวมีชิ้นเดียวที่มีค่าฉะนั้นงานศิลปะทั้งหลายตอนนี้กำลังอยู่ในตลาด NFT มากเอาเด็กรุ่นใหม่ที่เขาทำเรื่องพวกนี้แล้วมาคุยเนี่ยเขาจะทำให้ผมเชื่อก็ทำได้แล้วก็ท่านพุทธทาสมีเยอะมากเลยที่จะบอกว่านี่เป็นชิ้นเดียวของท่านพุทธทาสอย่างนี้นี่คือพิมพ์ดีดนี่คือรูปลายเซ็นครั้งแรกที่พุทธทาสท่านเขียนหนังสือต่างๆนานาที่คุณหมอบัญชารู้ว่าที่ exclusive จริงๆสำหรับพระพุทธทาสมีอะไรบ้างเอ๊ะทำไปทำมาเราจะหลบเราจะพลัดตรงไปในโลกวัตถุนิยมไหมคุณผมคิดว่าใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือครับไม่ใช่เป็นเนื้อมันเป็นเนื้อโอเคครับแล้วมันก็ทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจเรื่องวงการนี้ไงเวทีนี้ไงว่าเวลามีเวลาเหลือแค่10กว่านาทีเวลาต้องรีบชกคุณสุทธิชัยอย่าชกเลยมาสปากันมายับกันหน่อยยับกันหน่อยครับคือตกลงเวลาเห็นด้วยไหมครับว่าให้สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเป็นร้านกาแฟสำหรับสนทนาคือผมก็อยากทำให้สโมสรธรรมทานในรูปแบบใหม่มันเป็นบรรยากาศแบบนั้นเหมือนกันคือเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมือนร้านกาแฟอย่างที่คุณสุทธิชัยกล่าวครับคืออย่างที่บอกคือการความเปลี่ยนแปลงในโลกตะวันตกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเริ่มต้นที่ร้านกาแฟเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นบรรยากาศแบบรีแลกซ์สำหรับคนที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจริงๆไม่ใช่เป็นบรรยากาศแข็งๆหรือเป็นการยัดเยียดธรรมะจนเกินไปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ก็พยายามจะทำให้ได้ตามเป้าหมายคล้ายๆมันเราไม่ต้องมุ่งว่าเราสำเร็จหรือไม่เรามุ่งว่าเราเริ่มกระบวนการมี process เราสร้างกระบวนการขึ้นมาแล้วมันก็ไปกับมันเองครับผมเชื่อว่ามันก็ไปกับมันเองแล้วคนรุ่นใหม่คนสนใจเข้ามาปั๊บเขาก็จะถือเป็นความรับผิดชอบเขาที่ต้องทำให้สำเร็จเราไม่ต้องไปนั่งเครียดว่าโอ้มันจะ work ไหมมันจะมีใครมาบ้างไหมสนใจไหมผมว่าหน้าที่ของคุณหมอบัญชาแล้วก็เวลาที่บริหารอยู่ตรงนี้ก็คือสร้างกระบวนการขึ้นมาชวนคนมาทำกับรบกวนถามนิดนึงได้ไหมครับพอดีสิ่งที่คุณสุทธิชัยเสนอมาผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะคือในสภาวะปกติเวลาคนจะไปฟังธรรมะอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะฟังจากพระใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนความคิดเห็นทางด้านเดียวนะก็คือคนฟังก็จะเป็นคนที่รับฟังอยู่เสมอเนี่ยนะมันไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นลักษณะของ
เป็นการดีเบตหรือการโต้เถียงกันที่มันทำให้เกิดปัญญาถ้ามันทำให้เกิดตรงนี้ได้แล้วมันเป็นการคุยอย่างค่อนข้างเปิดเผยสงสัยอะไรตรงไหนถามอะไรตรงไหนได้มันก็จะดีพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ปัญหาอันนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าบุคคลที่มาพูดมาคุยมาสนทนาเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าคนที่มาสนทนาทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องศาสนาเรื่องความเข้าใจของศาสนาพุทธอย่างจริงจังเลยเนี่ยสนทนาไปมันก็อาจจะไปผิดทางกันได้ไหมครับก็ต้องมีคนที่เป็นหลักสมมติแต่ละครั้งที่เราเชิญก็จะต้องมีคนตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงศาสนาเลยก็ได้เรามาใช้ที่ตรงนี้จะคุยเรื่องที่ขณะนี้มีคนสนใจเพราะว่าเราถือว่าสวนโมกนี่ควรจะเป็นที่ที่คนมากินกาแฟคุยอะไรกันก็ได้และถ้าคุยเรื่องศาสนาด้วยก็ดีเป็นเรื่องที่บรรยากาศให้อยู่แล้วแต่ถ้าบอกวันนี้เราไม่คุยศาสนาได้ไหมก็คงจะมีคนชวนคุยเกี่ยวกับศาสนาจนได้แหละผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทั้งเชิญทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่สนใจเรื่องศาสนาหรือปรัชญาก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่า religion อย่างเดียวอาจจะเป็น philosophy ปรัชญาของชีวิตของคนไทยวันนี้มันเป็นอย่างไรเอาประเภทคนที่เรียนปรัชญามากับหรือคนที่เอาชาวบ้านที่มีประสบการณ์ที่จะมาเล่าถึงเฮ้ยอยากจะมาเล่าให้ฟังอะว่าผมเจออย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ประสบการณ์อย่างนั้นหรืออย่างนี้นะผมคิดปิ้งออกมาทันทีเลยว่าก็ดร.วีระไทยนั่นแหละมาเป็นคนแรกเลยมานั่งสนทนาตั้งวงคุยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็ไปบวชแล้วก็จะมาเป็นประธานบริหารของสวนโมกกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเรื่องศาสนานี่ท่านวีระไทยลึกซึ้งมากอยู่แล้วสามารถตั้งวงคุยได้สบายๆคุยกับคนจากทุกวงการมาตั้งวงคุยผมว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะกลัวคนจะมาถามที่ไหนดีเบตครับผู้ว่าวีระไทยก่อนเลยครับใช่ไหมผู้ว่าวีระไทยสุดยอดเลยเป็น perfect choice คนแรกๆที่มาตั้งคุยแล้วไม่มีปัญหานี่คุยเรื่องบิตคอยก็ได้บิตคอยกับศาสนาพุทธ อย่าไปจำกัดหัวข้ออย่าไปจำกัดหัวข้อแล้วพวกเล่นบิตคอยเนี่ยมาฟังเรื่องเนี้ยก็จะเริ่มเว้ยศาสนามันช่วยให้เราคิดเรื่องพวกนี้ไว้ว่าความเสี่ยงคืออะไรความไม่แน่นอนคืออะไรผมว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกันนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่เราเจออยู่ทุกตอนนี้แม้แต่เมตาเวิร์สโลกเสมือนจริงเนี่ยศาสนาพุทธในเมตาเวิร์สเป็นยังไงก็ต้องเริ่มคิดโลกเสมือนจริงศาสนามีไหมพุทธศาสนาอยู่ในโลกเสมือนจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าดร.นัทเนี่ยรู้ดีเพราะดร.นัทติดตามเรื่องนี้ใช่ไหมคุณเวลาครับคุณสุชาติเวลาเนี่ยเขาตั้งใจจะถามอีกตั้งหลายเรื่องเลยเขาทำการบ้านเนาะโอ้เยอะเลยครับสี่สาห้าคำถามทีนี้เวลามันเหลือเท่านี้แล้วนะครับเอาไว้คราวหน้าเอาไว้คราวหน้าได้คุณเวลาไม่ต้องรีบร้อนให้เป็นกระบวนการปีหน้าใช่ไหมครับคุณสุทธิชัยมีใช่ไหมได้ครับได้ครับโอเคครับตั้งวงคุยกันต่อได้คราวหน้าได้ครับแต่ว่าครับเชิญครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นสากลแบบนี้ครับคุณสุทธิชัยผมคิดว่าอีกนะชักช่วงมกราคมเนี่ยน่าจะมีหนังสือที่มีความเป็นสากลของอาจารย์พุทธทาสออกมาอยู่ผมเลยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหนังสือเรื่องนี้คุณสุทธิชัยได้รับไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย Seeing with the eye of ธรรมะนี่ครับสุดดีมากเลยครับไหนคุณหมอลองเล่าฟังที่คนที่ยังไม่ได้เนี่ยหนังสือก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้รับก่อนการวางตลาดทั่วโลกในวันที่25มกราคมนะครับโอ้ว้าวคุณสุชัยเนี่ยรับแรกพร้อมกับองค์ดาลัยลามะเลยแหละต้องกราบขอบพระคุณเลยครับกราบขอบพระคุณนะครับก็ผมก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าเป็นหนังสือที่คุณสุชัยพูดอ่ะท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยทำหนังสือเป็นซีรีส์ทำงานเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นระบบใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายท่านก็บอกอยากจะทำเรื่องมาสเตอร์เวิร์คของพุทธทาสก็คือธรรมโคตรธรรมโคตรแล้วท่านก็บอกว่าหนังสือมันออกมาเยอะจังแล้วคนเขาจะไปเลือกอ่านเล่มไหนกันนะแล้ววันหนึ่งท่านก็บอกว่าทำสักซีรีส์หนึ่งดีกว่าสำหรับคนธรรมดาสามัญได้อ่านท่านใช้คำว่าเล่มเดียวครบจบเลย
แบบว่าไม่ได้คิดที่จะเป็นครูบาอาจารย์แล้วลึกซึ้งแต่เรียนรู้แล้วเอามาใช้ในชีวิตได้เพียงพอเล่มนี้ท่านชื่อว่าธรรมะเล่มน้อยนะก็400หน้าฮะเล่มน้อยนะนี่เล่มน้อยคำว่าเล่มน้อยคือพอสำหรับชีวิตไงไม่ต้องไปหาเล่มอื่นแล้วนะครับอันนี้เป็นเล่มภาษาไทยและตอนหลังเนี่ยชัมบาล่าเขามาหารือกันนะครับก็ปรึกษาผ่านท่านอาจารย์อะไรแล้วเมียดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะฮะอาจารย์เดินเด่นนะฮะก่อนที่อาจารย์เดินเด่นจะเสียชีวิตเนี่ยก็ประสานมาที่อาจารย์เดินเด่นอาจารย์เดินเด่นก็ให้มาคุยกับพวกเราแล้วก็ออกมาเป็นเล่มนี้ครับเป็นงานของอาจารย์พุทธาแล้วก็เป็นพระชาวอังกฤษนะฮะที่มาบวชอยู่ที่สวนโมกเพื่อปี2538ใช่แล้วก็บอกข้องใจมากอ่านได้แต่ที่เขาแปลเป็นอังกฤษแล้วท่านเคยเรียนภาษาไทยจนอ่านงานอาจารย์พุทธาได้ท่านบอกว่าเล่มนี้ต้องแปลแล้วท่านก็แปลออกมาเพราะท่านสันติคาโรเนี่ยนะสันติไม่ใช่ครับท่านธรรมวิทูธรรมวิทูธรรมวิทูแล้วท่านสันติคาโรเนี่ยก็ช่วยเอดิตธรรมวิทูช่วยเอดิตด้วยสันติคาโรเนี่ยช่วยแปลเพิ่มแล้วก็เอดิตกับทีมของชัมบาล่าซึ่งเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในหนังสือพุทธศาสนาถูกต้องเลยคุณสุชัยจับแล้วเป็นไงบ้างครับวันหลังคุณสุชัยต้องไปช่วยไปเปิดในวงของคุณสุทธิชัยอ่ะแนะนำให้ผมอยากให้คนไทยได้อ่านใช่เลยครับเนี่ยหนังสือนี่มีค่ามากเลยผมต้องให้เวลากับมันแล้วต้องบังคับตัวให้มีวินัยอ่านวันละแชปเตอร์เป็นอย่างน้อยแล้วก็ค่อยๆย่อยเนี่ยแต่ว่าธรรมะเล่มน้อยนี่มีประโยชน์มากได้ทั้งสองอย่างเลยครับนี่แปลตรงตัวจากธรรมะเล่มน้อยเลยนะครับแปลจากธรรมะเล่มน้อยเป๊ะเลยแต่ว่าด้วยความที่คนแปลคนแรกเป็นอังกฤษคนที่สองเป็นอเมริกันแล้วก็แชมเบอร์ล่าเขาอยู่ที่โคโลราโดใช่ไหมฮะเขาก็ปรับให้เหมาะสมกับผู้คนในโลกไม่ใช่แปลเป๊ะๆนะฮะแต่อาจารย์สันติกโรซึ่งทำงานกับท่านอาจารย์พุทธนานเนี่ยท่านรักษาเรียกว่ารักษาคอนเท็กซ์รักษาอารมณ์รักษาสาระนะฮะแล้วก็รักษาเรื่องหลักธรรมครับคือจะบอกกับคุณเวลาว่าคนรุ่นใหม่นี่อาจจะนึกว่าธรรมะนี่มันต้องสนุกมันต้องย่อยง่ายแต่ถ้าจริงๆไปอ่านงานของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านมีอารมณ์ขันเยอะเลยนะแต่ท่านจะไม่ยอมทำให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องบันเทิงอ่ะพูดง่ายๆคือท่านจะพยายามรักษาไว้ซึ่งความขลังของความเชื่อหรือว่าวิธีการเล่าอ่ะท่านจะเล่าด้วยความจริงจังแต่ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดหรือว่าอ่านโทนสไตล์ของการเขียนท่านจะมีอารมณ์ขันเยอะโดยเฉพาะถ้าฟังเสียงด้วยนะถ้ามีฟังเทปไปด้วยเนี่ยท่านจะมีอารมณ์ขันเยอะฉะนั้นพวกเราในรุ่นนั้นเนี่ยมันถึงสนุกแล้วเราไม่คิดว่ามันต้องมาย่อยให้เราพระอาจารย์จะปฏิเสธที่บอกว่าจะให้ฉันพูดง่ายสนุกอย่างเดียวเพื่อจะให้พวกเธอไปย่อยง่ายๆเนี่ยมันพวกสมองพวกเธอก็จะไม่ได้ทำงานที่จะวิเคราะห์เองฉะนั้นมันทำให้เราต้องอ่านแล้วหนังสือทุกเล่มที่พุทธทาสท่านเขียนเนี่ยเวลาเราอ่านต้องอ่านย้อนกลับมาหลายครั้งนะหน้าเมื่อกี้เรากลับไปอ่านเอ๊เราเข้าใจถูกไหมเอ๊คำนี้เป็นยังไงเพราะอ่านไปอ่านไปอ่านมาเออมันถึงช่วยไอ้ critical thinking ถ้าอ่านหนังสือแบบนี้ฉะนั้นไอ้วัฒนธรรมอย่างเงี้ยเนี่ยเราถ้าวงกาแฟเกิดขึ้นได้เนี่ยผมอยากจะให้เยาวชนมาแล้วก็นั่งถกกันเอาแชปเตอร์นี้ไหมประโยคนี้ไหมคิดว่าแปลว่าอะไรพุทธทาสหมายความว่าอะไรตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือถ้ามามีกินกาแฟไปแล้วคุยกันไปผมว่าเวทีอย่างเงี้ยจะสนุกแล้วมันก็จะทำให้เด็กรุ่นใหม่เราเข้าใจความว่าคำว่า depth คำว่าความลึกมากกว่าเพียงแค่ความเข้าใจง่ายเราจะให้เขาย่อยเขาเองบ้างเพื่อเขาจะได้ผ่านกระบวนการคิดที่มันลึกซึ้งอย่างที่รุ่นก่อนๆเนี่ยที่เขาร่ำเรียนฝึกสอนตัวเองมาเนี่ยมันจะได้มีผมเชื่อคนรุ่นใหม่ก็ต้องการนะเพียงแต่มันไม่มีตัวอย่างแล้วมันไม่มีบรรยากาศอย่างนั้น
คุณสุทธิชัยครับเวลาจะหมดแล้วปีใหม่นี้คุณสุทธิชัยไปไหนอ่ะไปก็อยู่แถวๆนี้แหละครับสวดมนต์ข้ามปีไหมครับมันก็ห้ามไม่ใช่ก็ห้ามไม่ใช่เขาบอกไม่มันมีบางที่จัดนะครับเอ้ยไม่ใช่บางที่จัดสิมีบางที่จัดที่ได้อย่างได้สวนโลกสวนโลกเราจัดนะคุณสุทธิชัยจริงป่ะแล้วจัดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ห้ามแต่ว่ากทม.เขาให้ส่วนราชการเขางดใช่ไหมแล้วที่อื่นก็ขอความร่วมมือแต่สวนโมกเราเนี่ยผมปรึกษากับภาคีครูบาอาจารย์พระแล้วบอกที่ของเราไม่มีความเสี่ยงจัดแล้วก็โควิดกลัวแล้วก็ไม่กล้ามายุ่งกับสวนโมกเหรอโอ้ยเรามีมาตรการหลายอย่างครับแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วเราไม่ได้มาสังสรรค์เฮฮาไงฮะเรามาสวดมนต์มาอะไรกันแล้วเรารักษาต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นครับคุณสุทธิชัยถ้าไม่ลงทะเบียนไม่รับแล้วฉีดวัคซีนครบแล้ว2คนพวกเราที่สวนโมกทุกคนก็ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์โอเคก็บอกว่าพื้นที่เราปลอดภัยครับยังไงผมขอรับทราบเดี๋ยวผมเช็คตารางผมก่อนแล้วก็ยังไงถ้าไปได้ก็อยากจะไปครับเอาแต่ต้องลงทะเบียนมานะคุณสุทธิชัยโอเคโอเคไม่ได้ครับคุณสุทธิชัยแน่นอนลงทะเบียนก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ชื่อผมเดี๋ยวดูตารางก่อนขอบคุณมากครับคุณเวลาวันนี้แล้วก็ยังไงชวนคุยอีกได้นะครับในต้องข้ามปีแล้วมั้งปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าต้องปีหน้าแล้วครับไม่เราจะตั้งวงกาแฟธรรมฮะตอนนี้ส่วนโมกรุงเทพเรามีร้านกาแฟแล้วนะคุณมีเหรอมีแล้วชื่อร้านใจยินดีโอ้ยคนนิยมมาคือตกลงนะมากินกาแฟแล้วมาถ่ายรูปแล้วเลยก็เลยต้องเข้ามาดูธรรมะใช่ไงนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเลยแล้วก็เอาเลยนะให้ผู้ว่าวีระไทยเริ่มคนแรกเลยตั้งวงเนี่ยกาแฟเนี่ยบอกวันนี้มากินกาแฟกับดร.วีระไทยคุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็สอดแทรกเรื่องนี้ขึ้นไปผมว่าจะเป็นการเปิดเวทีกาแฟธรรมที่ยอดเยี่ยมเลยครับโอเคเดี๋ยวต้องทักทามผู้ว่าก่อนได้เลยครับครับครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสุทธิชัยมากนะครับที่สละเวลาให้เราครับขอบคุณมากครับคุณเวลาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอัญชาครับขอบคุณทุกท่านครับกับคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยครับขอบคุณครับครับคุณหมอบัญชาวันนี้เราก็ครบถ้วนไหมครับคุณหมอมีอะไรจะแจ้งกับเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนมุกกรุงเทพไม่มีแล้วล่ะครับผมก็แจ้งหมดแล้วนี่ทั้งเรื่องสโมสรธรรมทานซีอิ่งธรรมะเล่มน้อยครับฮะสวดมนต์ข้ามปีครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีกิจกรรมที่คล้ายๆกับว่ามันจะตอบสนองโปรเจกต์กาแฟธรรมของเราในปีหน้าเหมือนกันครับคุณหมอแต่ผมมาขายคุณสุทธิชัยไม่ทันเพราะว่าแซงไม่ทันครับก็คือจริงๆเนี่ยในปีหน้าเนี่ยครับมันก็เราก็จะปรับสโมสรทางสวนมุกกรุงเทพเนี่ยจะปรับสโมสรธรรมทานเป็นมิติใหม่ใช่ไหมครับซึ่งโดยคอนเซ็ปต์กว้างๆเนี่ยมันก็จะเป็น complete work ของอาจารย์แล้วเราก็จะพยายามทำให้เกิดเหมือนเป็นพุทธทาสเซ็นเตอร์ครับก็คือเราจะทำให้คนมาศึกษาค้นคว้างานของอาจารย์ได้ทุกรูปแบบทั้งตัวที่เป็นงานจริงๆหรือรวมถึงงานที่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งงานที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็จะพยายามทำธรรมโคตรที่เป็นงานหลักของอาจารย์ครับออกมาเป็นเทคเพื่อนำไปใส่เป็นธรรมโคตรออนไลน์แล้วก็เราพยายามคิดถึงอีเวนท์ที่จะพยายามสร้างให้เกิดการเรียนรู้ธรรมโคตรเป็นธรรมโคตรศึกษาให้ได้ในปีหน้าครับซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าเราฟังจากไอเดียของคุณสุทธิชัยเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะสอดคล้องเข้าถึงกันได้อยู่ในแง่ถ้าเราเอาหนังสือของอาจารย์แต่ละบทหรือเทศของอาจารย์แต่ละบทที่ก็เกิดจากหนังสือนั่นแหละครับก็คิดว่ามันน่าจะลงตัวและพอจะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอได้แหละ ได้ทั้งนั้นพี่ทำเลย ผมละ ผมพร้อมหนุนครับแล้วก็ร่วมด้วยแล้วคุณสุทธิชัยก็ออกตัวแล้วว่าเอาด้วยนะครับคุณสุทธิชัยก็เชิญท่านทุกท่านครับท่านที่เข้าร่วมมีความเห็นอะไรจะแนะนำอะไรกันไหมครับก่อนที่จะจบรายการวันนี้แล้วครั้งหน้าเป็นใครเอ่ยเวลาครั้งหน้า EP ที่8เนี่ยเราให้ทุกท่านลุ้นกันก่อนว่าจะมีใครครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแคนดิเดตสำหรับปีหน้าเนี่ยก็มีคุณต่อยไตพรบใช่ไหมครับ
มีคุณโอ๊ตปาโมดซึ่งเป็นศิลปินแล้วก็อาจจะมีพระอีกสักรูปที่เราอาจจะเชิญมาเพื่อแนะนำให้ทุกท่านรู้จักด้วยเนาะเพราะเราก็2 EP ของเราครั้ง2 EP แรกของเราเนี่ยเป็นการสนทนากับพระเนาะซึ่งเราก็อยากจะดึงบรรยากาศนั้นมาอีกหรืออาจจะมีอุบาสิกาหรือผู้หญิงที่สนใจทำอะไรครับก็อาจจะเชิญเข้ามาเพื่อทำให้รูปแบบการสนทนาของเราหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนลุ้นก่อนใน EP หน้าว่าจะเป็นใครครับระหว่างคุณต่อยได้พบกับคุณโอ๊ตปาโมดประมาณนี้ครับคุณหมอสำหรับ EP หน้าครับซึ่งเราก็ EP หน้าเนี่ยก็จะพบกันเป็น EP ที่8แล้วครับก็น่าจะเป็นวันที่11มกราคมครับก็ลองติดตามดูว่าจะเป็นท่านใดเนาะเดี๋ยวก็คอยติดตามจากการประชาสัมพันธ์ของสวนโมกกรุงเทพได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความครับขอบคุณคุณหมอบัญชามากนะครับก่อนจะจากการผมอยากจะเรียนว่าไหนๆก็ไหนๆนะฮะถ้าหากว่าท่านอยากหาหนังสือสักเล่มหนึ่งเป็นหนังสือของขวัญปีใหม่แล้วเอาไปใช้เนี่ยลองพิจารณาธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบครบพอที่ท่านอาจารย์พุทธทาสตั้งใจทำไว้นะครับติดต่อได้ที่ห้องสโมสรธรรมทานครับผมเอามาอ่านสารบัญแล้วเลือกอ่านบางบทแล้วก็ทยอยไปทีละนิดอีกครั้งหนึ่งก็โอ้มีอะไรที่ตรงตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสตั้งไว้นะครับว่าสำหรับคนทั่วไปอาจารย์สันติกโรผู้อีดิตและแปลบอกว่านี่เป็นComprehensive work ของพุทธทาสบางท่านอาจจะอ่านภาษาไทยแล้วไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามีนัยยะทางภาษาที่อาจจะติดบาลีอะไรบ้าง แล้วถ้าท่านถนัดอ่านอังกฤษลองพิจารณาเล่ม Seeing with the Eye of Dhamma นะครับทุกวันนี้สั่งซื้อได้ทาง Amazon ฮะแต่หนังสือจะได้รับวันที่25มกราคมแล้วเข้าใจว่าวันนั้นคงจะมีวางตลาดตามร้านหนังสือภาษาอังกฤษทั่วโลกท่านไปที่ไหนก็ไปหาซื้อที่นั่นครับที่เมืองไทยก็มีหลายร้านครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณหมอบัญชาและคุณนัทมากนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเดียดเสือโมกของเรานะครับก็น่าจะมาถึงตอนจบแล้วไม่ใช่ตอนจบสิมีพูดคุยกันครบถ้วนแล้วนะครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งไว้เลยครับสำหรับซีนี้วิดีโอไอออฟธรรมะเนี่ยก็เป็นหนังสือที่จะออกในปีหน้านะครับก็สำหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจก็สามารถสั่งจองทาง Amazon หรือทาง Penguin ได้เลยครับสำหรับภาษาไทยเนี่ยถ้าท่านใดที่กลัวว่าถ้าโลกภายนอกเขาจะอ่านหนังสือเล่มนี้กันแล้วคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อที่สโมสรธรรมทานของสวนโมกกรุงเทพได้เลยสามารถหาหนังสือที่เป็นภาษาไทยไปอ่านก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกอ่านเป็นหนังสือเนี่ยก็สามารถพิมพ์คำว่า thamakos.org ก็ได้มันก็จะมีตัวเทคที่เป็นเทคหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเล่มน้อยเราอีดิทเข้าไปในเว็บไซต์หมดแล้วสามารถค้นคว้าได้เลยแล้วก็มีเสียงเทศของอาจารย์ด้วยครบทั้ง12ตอนนะครับเพราะว่าธรรมะเล่มน้อยเนี่ยอาจารย์ก็เทศออกมาเป็น12บทก่อน12วันแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นหนังสือ1เล่มซึ่งท่านใดสนใจที่จะอ่านจะฟังสามารถติดตามได้ทุกช่องทางที่ทางตอนนี้อ่านอีบุ๊กก็ได้ฟังก็ได้ใช่ครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับให้ทุกท่านใช้งานครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Clubhouse เด็กสวนโมกวันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอบคุณสวัสดีครับ